สำหรับยุคนี้คือยุค 4.0 โลกหมุนไวจนตามไม่ทันซึ่งในเรื่องของความรักนั้นก็ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องเพศเช่นกันสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้108สตอรี่จะพาทุกท่านมาชม7ดาราสาวที่ประกาศชัดๆแล้วว่าไม่ชอบผู้ชายจะมีดาราสาวคนไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มที่นักร้องสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวณพนายางกูลซึ่งเธอนั้นก็เคยผ่านความผิดหวังจากผู้ชายมาก่อนจนทำให้เธอนั้นกลายเป็นสาวแซ่บที่รักเพศเดียวกันต่อที่ดาราสาวสวยอย่างสาวคาริสาสปริงเกตเธอเคยเปิดใจว่าความรักของเธอไม่มีพรมแดนผู้ชายก็สามารถจีบเธอได้แต่เธอนั้นจะชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมากันที่สาวห้าวจากเวที AF อย่างสาวซานินิพาพรเธอนั้นก็กลายเป็นสาวแซ่บอีกหนึ่งคนที่รักเพศเดียวกันจนถึงทุกวันนี้มาถึงนักร้องสาวสวยอย่างสาวแคนดี้ลากแก่นซึ่งเธอนั้นก็เคยผ่านความทรงจำที่ไม่ดีกับผู้ชายมาก่อนเลยทำให้เธอนั้นหันมารักเพศเดียวกันไปต่อกันที่อดีตนักร้องสาวจอยกรพัชสอนหรือที่รู้จักกันในฐานะจอยไทรอัมคิงดอมซึ่งเธอนั้นก็เคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาก่อนแต่มาทุกวันนี้เธอก็รู้ตัวเองแล้วว่าเธอนั้นชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายต่อกันที่ดาราสาวสวยสุดแซ่บอย่างสาวปีใหม่สุมนรัตน์เธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ชอบผู้ชายเหมือนกันปิดท้ายกันที่ดาราสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวโมอามีนาที่เธอนั้นได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเธอไม่ชอบผู้ชายแถมที่ผ่านมาเธอมีแฟนเป็นสาวหล่อมาตลอดไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ